เริ่มต้นในชั่วโมงที่2สำหรับการดูแลคุณนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในชั่วโมงนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญพิเศษมาร่วมพูดคุยกับเราด้วยนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับคุณนามาชนะกะสีหายาตรานะคะนักวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัด2กล้องในข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตมาร่วมพูดคุยกับเราสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะยินดีต้อนรับสู่ 89.75 Radio Trip นะคะก่อนอื่นเลยเมื่อกี้พูดเกริ่นเอาไว้ว่าหลายคนที่เจอปัญหาพอแบบสมมุติตั้งใจจะลดน้ำหนักวันนี้จะหาเพื่อนใช่ไหมคะแล้วก็คุมอาหารเหมือนกันกินเหมือนกันออกกำลังกายก็เหมือนกันนะคะแต่ทำไมบางทีเพื่อนออกโหลดไปละหลายกิโลเลยแต่ว่าเรายังอยู่เหมือนแบบไม่ค่อยจะลดสักเท่าไหร่ความแตกต่างตรงนี้เกิดขึ้นจากอะไรคะครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องพูดถึงพื้นฐานของแต่ละคนก่อนบางครั้งเราคิดว่าเราใช้วิธีการเดียวกันกับคนอื่นกินเหมือนกันออกกำลังกายเหมือนกันเราควรจะลดเท่ากันแต่ในความเป็นจริงแล้วปัจจัยที่ทำให้การลดน้ำหนักเนี่ยหรือการเพิ่มน้ำหนักของแต่ละคนไม่เท่ากันเนี่ยมันสะท้อนมาจากพื้นฐานของความสามารถในการเผาผลาญขั้นต้นซึ่งตรงนี้มันจะไปล้อกับเรื่องของน้ำหนักส่วนสูงอายุเพศแล้วก็เรื่องของกรรมพันธุ์อีกส่วนนึงครับผมทีนี้ถ้าหากว่าลองคิดเล่นๆคนที่ตัวใหญ่กับคนที่ตัวเล็กเวลาใช้พลังงานในการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยทำแบบเดียวกันเนี่ยไม่มีทางใช้พลังงานเท่ากันอยู่แล้วแค่ตรงนี้ก็ทำให้เกิดความแตกต่างได้เพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นจริงๆสาเหตุก็มาจากตัวเรานี่แหละถูกต้องนะคะว่าแต่ละคนน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็โครงสร้างต่างๆไม่เหมือนกันรวมถึงเรื่องของการเผาผลาญด้วยใช่ครับนะคะแล้วทีนี้เนี่ยบางคนเรื่องของการเผาผลาญอะบางทีบางคนก็จะไม่รู้อีกบางทีเราพูดกันเล่นเอ้ยคุณนี่เผาผลาญเยอะดูซิกินเข้าไปเดี๋ยวก็ไม่เห็นน้ำหนักจะขึ้นเลยหรือว่าเรื่องของบางคนออกกำลังกายบางคนออกนิดๆหน่อยๆก็ร่างกายก็ดูแบบว่าน้ำหนักลงและสัดส่วนลงแล้วนะคะแล้วการออกกำลังกายกับการเผาผลาญเมตาบอลิซึมของเราเนี่ยมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมากน้อยแค่ไหนคะครับเกี่ยวกันแน่นอนตรงนี้ผมอยากจะแยกเป็น2ประเด็นอันแรกก็คือเรื่องของวิธีการออกกำลังกายกับ2ก็คือความสามารถในการเผาพลังงานของเฉพาะคนนะครับประเด็นแรกตรงเรื่องของวิธีการออกกำลังกายเนี่ยถ้าอย่างเช่นพูดถึงเรื่องการวิ่งหรือการคาร์ดิโอทั่วไปเนี่ยเราโดยหลักการแล้วเราจะใช้พลังงานเยอะกว่าปกติในช่วงเวลาที่เราทำกิจกรรมนั้นแต่พอเราหยุดปุ๊บเราก็จะกลับไปเผาเท่ากับปกติในชีวิตประจำวันแต่กลับกันถ้าเป็นเราเลือกวิธีการออกกำลังกายด้วยการทำเวทเทรนนิ่งหรือการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านเพื่อให้กล้ามเนื้อพัฒนาขึ้นเราใช้พลังงานในขณะออกกำลังกายอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่ากล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อความสามารถในการเผาผลาญพลังงานในเวลาใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยจะสูงขึ้นตามมวลกล้ามเนื้ออันนี้เป็นประเด็นแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเริ่มมีผลแล้วแต่ว่าจะมีผลในระยะสั้นหรือระยะยาวอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยเรื่องของความสามารถในการเผาผลาญเฉพาะคนเนี่ยครับตรงนี้จะล้อไปกับตรงเหตุผลข้อที่วิธีการออกกำลังกายข้อที่สองที่บอกว่าเพิ่มกล้ามเนื้อเพราะว่ามวลกล้ามเนื้อที่มากขึ้นของแต่ละคนนะครับจะส่งผลกับความสามารถในการเผาผลาญพลังงานขณะพักบางครั้งเราไปสนใจว่าออกกำลังกายเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเผาพลังงานเท่านี้แต่ในชีวิตจริงเนี่ยเราวันนึงเรากินพลังงานเข้าไปมันมหาศาลมากกว่าสิ่งที่เราใช้แน่นอนใช่แต่ทีเนี้ยถ้าหากว่าเราสามารถเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญได้ด้วยการเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยนั่นหมายความว่าภายใน24ชั่วโมงเราจะมีอัตราการเผาผลาญที่เพิ่มขึ้นมากกว่าปกติตลอด24ชั่วโมงเลยซึ่งแม้ว่าจะน้อยแต่ว่าการที่เราเผาได้ตลอด24ชั่วโมงตรงนั้นเป็นความได้เปรียบค่ะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่รูปแบบด้วยเพราะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหนี่วิ่งวันนึงแบบ10กิโลหรือว่าแบบใช้เวลาในการไปคาร์ดิโอจนแบบว่าเป็นแบบรู้สึกว่าเยอะกว่าเพื่อนแต่ในขณะที่เพื่อนอาจจะไปเวทสักครึ่งชั่วโมง45นาทีดูเขาแบบไม่ได้แบบมีอาการเหนื่อยหรือว่าออกกำลังกายหนักแต่ว่าการเผาผลาญก็แตกต่างกันได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับแต่ตรงนี้ครับจะมีเรื่องของน้ำหนักตัวเมื่อกี้ตอนช่วงที่คำถามแรกผมมีพูดถึงว่าขนาดน้ำหนักตัวส่วนสูงตรงนี้ครับก็จะมีผลเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นถ้าพูดถึงคนน้ำหนัก50กับคนน้ำหนัก100กิโลไปวิ่งด้วยระยะทางเท่ากันความเร็วเท่ากันใช้เวลาเท่ากันพลังงานที่ใช้สำหรับคนที่น้ำหนัก100กิโลเนี่ยจะต้องมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแค่น้ำหนักตัวที่ต่างกันก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ด้วยปัจจัยเดียวหรือปัจจัยแบบว่าแค่ข้อเดียวอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่ามันต้องรวมหลายๆอย่างทั้งสรีระร่างกายของตัวเรารูปแบบการออกกำลังกายการกินการอะไรต่างๆก็มีผลเพราะฉะนั้นถือได้ว่าการเผาผลา
ารพลังงานของแต่ละคนเนี่ยเป็นเฉพาะตัวจริงๆเฉพาะบุคคลจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกรูปแบบหรือว่าจะดูว่าแบบไหนยังไงที่จะเหมาะกับตัวเราก็ต้องมารู้จักตัวเราเองก่อนว่าตัวเราเองนั้นมีเขาเรียกอะไรนะมีพื้นฐานมีปัจจัยต่างๆเนี่ยยังไงบ้างเพื่อจะได้เลือกวิธีการได้ถูกต้องถูกไหมคะครับผมนะคะแล้วถ้าในกรณีที่อย่างเมื่อกี้ที่บอกไปว่าถ้าเราออกกำลังกายมันมีผลต่อการเผาผลาญถ้าอยู่รู้สึกว่าเอ้ยเราพอใจตรงนี้ละแล้วเราหยุดไปอย่างเงี้ยค่ะครับผมจะมีผลมากน้อยแค่ไหนคะครับปกติแล้วครับร่างกายคนเราเนี่ยถูกออกแบบมาให้ต้องใช้งานแล้วก็ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาทีเนี้ยครับถ้าหากว่าเราพอใจกับน้ำหนักปัจจุบันแล้วแต่เราหยุดออกกำลังกายไปเลยอย่างแรกเลยสำหรับคนที่หยุดออกกำลังกายไปเลยเนี่ยจะต้องไปปรับเรื่องของการกินด้วยเพราะว่าจากปกติที่เรากินวันละ 2,000 ถ้าสมมติเราออกกำลังกายเผาออกวันละ500แล้วมันพอดีที่กับพลังงานที่ร่างกายต้องการวันละ 1,500 ก็รอดแต่ประเด็นก็คือถ้าสมมติร่างกายต้องการวันละ 1,500 นะแต่เรากินวันละ 2,000 แล้วเราไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อเผาวันละ500ออกไปเนี่ยพลังงานเราจะเกินมา500ตรงนี้พอสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำหนักเราจะขึ้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าหยุดออกกำลังกายแล้วเพราะว่าพอใจน้ำหนักตอนนั้นแล้วนั่นหมายความว่าเรากำลังจะต้องน้ำหนักขึ้นแล้วกลับมาลดใหม่อีกครับหรือกลับกันถ้าในคนที่ออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งถ้าหยุดออกกำลังกายไปมวลกล้ามเนื้อค่อยๆลดลงความสามารถในการเผาที่ผมบอกว่าจะเผาตลอด24ชั่วโมงเนี่ยปริมาณในการเผาตลอด24ชั่วโมงตรงนี้ก็จะลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะขึ้นเหมือนกันแล้วอีกอย่างร่างกายคนเราครับปกติแล้วจะมีแนวโน้มที่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้งานมันเนี่ยร่างกายเราจะลดการสะสมมวลกล้ามเนื้อเพราะว่าสำหรับร่างกายเราเราจะมองเป็นว่ากล้ามเนื้อเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เปลืองพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็จะปรับลดมวลกล้ามเนื้อไปเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรถ้าเราไม่ยอมออกกำลังกายหรือใช้งานเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตอนนี้เราแบบโอ้โหมุ่งมั่นฟิตมากมีวินัยปุ๊บๆพอได้ผลที่ต้องการแล้วก็หยุดมันก็ไม่มีทางที่มันจะสามารถคงสภาพนั้นไว้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่วินัยและความสม่ำเสมอในการดูแลด้วยถูกต้องครับผมก็ไม่ได้แบบว่าต่อให้แบบว่าซิกแพคแน่นขนาดไหนถ้าสุดท้ายถ้ามันหยุดไปหรือว่าปล่อยปะละเลยหรือว่าไม่ได้ควบคุมเนี่ยมันก็สุดท้ายแล้วมันก็อาจจะกลับมาใช่ครับผมแต่ทีนี้พอเมื่อกี้เราพูดกันอยู่บ่อยเรื่องของการเผาผลาญเมตาบอลิซึมบ้างต่างๆเหล่านี้ค่ะจริงๆแล้วค่าความสามารถที่บอกแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันเนี่ยครับถ้าให้แบบอธิบายแบบง่ายๆเหมือนคนที่อย่างพี่เนี่ยไม่ค่อยจะมีความรู้ด้านนี้เนี่ยจะให้สามารถเข้าใจได้ยังไงครับว่าเอ๊ะตกลงไอ้ตัวนี้มันคืออะไรที่เราจะต้องดูแลหรือว่าจะต้องมาแบบปรับค่าพลังการเผาผลาญพลังงานของเราให้ได้ดีอะค่ะครับโดยปกติแล้วนะครับความสามารถในการเผาผลาญพลังงานเนี่ยจะแยกออกมาเป็น2ส่วนนะครับเราจะเรียกตัวเผาผลาญพื้นฐานว่า BMR นะครับย่อมาจากตัว Basal Metabolic Rate นะครับก็คือในกรณีที่เรานอนนิ่งๆนอนเป็นพักไม่ทำอะไรเลยวันๆเราจะเผาพลังงานขั้นต่ำเนี่ยเท่านี้แน่ๆพี่คุณละ BMR เหมือนเวลาที่เขาวัดมวลร่างกายแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันจะมีโชว์ขึ้นมาว่ากินกี่กิโลแคลอรี่อะไรนั่นใช่ไหมครับผมก็จะหน่วยเป็นแคลอรี่แต่กิโลแคลอรี่แต่ทีเนี้ยครับผมจะมีอีกตัวนึงเราจะเรียกว่า TDEE เป็น Total Daily Energy Expenditure นะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นพลังงานที่เอา BMR เนี่ยมาบวกกับความต้องการในการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของเราอีกซึ่งตัวเลขก็จะเยอะขึ้นครับผมก็อย่างเช่นถ้าสมมติอันนี้สมมุตินะครับถ้าสมมุติว่า BMR เรา 1,500 แต่ว่าเราต้องออกไปใช้ชีวิตทำงานด้วยสมมุติว่างานเราเป็นงานแบบสบายๆเราอาจจะบวกขึ้นมา500กลายเป็นว่าวันนั้นพลังงานที่เราต้องการจริงก็คือประมาณ 2,000 แต่ถ้าเป็นนักกีฬาหรือคนที่ออกกำลังกายอย่างหนักค่าตัว TDEE หรือพลังงานรวมทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะมากกว่า 2,000 ไปเป็น 2,500 3,000 อันนี้จะแล้วแต่กิจกรรมนะครับทีนี้เนี่ยตัวเลขเหล่านี้เนี่ยสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรโดยพื้นฐานเลยนะครับสามารถใช้สูตรคำนวณได้แต่ว่าสูตรนี้ก็จะคำนวณมาจากอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงเลขที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างมีความน่าเชื่อถือในระดับหนึ่งแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือร่างกายคนเราเนี่ยมีรายละเอียดที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นจะมีหลายกรณีเลยที่พอคำนวณตัวเลขที่ได้ออกมาปุ๊บเอาไปใช้แล้วผลที่ได้มันกลับไม่เป็นอย่างที่ควรจะเป็นเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยร่างกายคนเราแต่ละคนมีรายละเอียดในการเผาผลาญพลังงานที่แตกต่างบางครั้งเราคำนวณได้ความต้องการพลังงานวันละ 2,000 เอาเข้าจริงร่างกายอาจจะต้องการแค่ 1,500 เพราะฉะนั้นถ้าเราไปกิน 2,000 ก็เกินอีกหรือกลับกันใช่กลับกันในบางคนถ้าหากว่าจริงๆคำนวณได้ 2,000 แต่ร่างกายอาจจะต้องการเป็นถึง 2,500 ในกรณีแบบนี้ถ้าเกิดอยากเพิ่มน้ำหนัก
ก็จะกินเท่าไหร่ก็ไม่เพิ่มสักทีไม่ใช่ปัญหาเฉพาะคนที่อยากจะลดนะใช่ครับบางคนก็ต้องเพิ่มด้วยนะใช่ครับโดยเฉพาะอย่างคนที่อยากจะเพิ่มกล้ามเนื้อเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวที่จะตอบโจทย์ได้เหมือนกันแต่ว่ากลับกันคนที่อยากจะลดน้ำหนักแล้วลดเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักทีบางครั้งอาจจะพลาดตรงเรื่องนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอยากจะเพิ่มหรืออยากจะลดน้ำหนักเนี่ยปัญหามันก็อยู่ตรงนี้แหละว่าเรารู้จักตัวเองดีหรือยังนะใช่ไหมคะแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าในเรื่องของสุขภาพที่มันจะมีผลต่อร่างกายของเราอะการเผาผลาญเนี่ยจะมีผลมากน้อยแค่ไหนคะครับก็โดยทั่วไปแล้วอย่างที่เรารู้กันว่าน้ำหนักตัวมีผลกับสุขภาพและความเสี่ยงในการเกิดโรคถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นปกติได้เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะค่อนข้างลดความเสี่ยงเรื่องของการเกิดโรคได้ดีแต่ทีเนี้ยครับผมถ้าหากว่าเราไม่สามารถจัดการน้ำหนักตัวเองได้ดีหรือว่าจัดการน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ได้แต่ว่าในเรื่องของสัดส่วนองค์ประกอบในร่างกายพวกกล้ามเนื้อกับไขมันมันไม่สมดุลเนี่ยตัวนี้เราก็ยังคงเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการมองในแง่ของสุขภาพเนี่ยเราจะไม่ได้มองกันแค่การจัดสมดุลของปริมาณแคลอรี่ที่เรารับพลังงานที่เรารับในแต่ละวันจะไม่ใช่แค่นั้นแล้วแต่ต้องเป็นเรื่องขององค์ประกอบของพลังงานนั้นด้วยว่าอย่างเช่นร่างกายต้องการวันละ 2,000 กิโลแคล 2,000 กิโลแคลนั้นเราทานจากอะไรบ้างบางครั้งเราคิดแต่ว่าครบ 2,000 แคลไม่เกินไม่ขาดรอดแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าเราไปกินแต่น้ำตาลกินแต่แป้งเพื่อให้ได้ 2,000 กิโลแคลแต่ว่าเรายังขาดสารอาหารที่จำเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นพวกโปรตีนหรือกินไขมันมากไปหรือน้อยไปแบบนี้ครับตรงนี้ต่อให้ปริมาณแคลอรี่ที่เรากินเนี่ยมันเพียงพอหรือไม่เกินแต่ระยะยาวแล้วก็ยังส่งผลเสียต่อสุขภาพได้อยู่งั้นถ้าอย่างบางคนที่จะคุมน้ำหนักแล้วบอกว่านับแคลนับแคลกันเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าแคลที่กินเข้าไปเนี่ยเป็นยังไงใช่ครับผมต้องมีประโยชน์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญสารอาหารต้องครบด้วยใช่ไหมคะทีนี้พอฟังกันมาสักระยะนึงก็จะเกิดคำถามเหมือนที่พี่รู้สึกนอกจากคำถามเมื่อกี้ได้คำตอบไปแล้วว่าทำไมเรากินเหมือนกันออกกำลังกายเหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างและรวมถึงเรื่องของการเผาผลาญแต่ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะแล้วการเผาผลาญเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอเคหรือยังหรือเราควรจะปรับลดควรจะต้องแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างเราจะทราบได้ยังไงคะครับก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอย่างที่ผมบอกว่าเราใช้วิธีการคำนวณแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าหากว่าผลที่มันออกมามันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการเราก็จะใช้วิธีค่อยๆปรับจูนค่อยๆปรับลดการลดสักหรือเพิ่มสารอาหารแล้วก็ปรับลดหรือเพิ่มการออกกำลังกายซึ่งขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยสมัยก่อนเราใช้เวลากันประมาณ3เดือนจนถึงเป็นปีก็มีครับผมโดยเฉพาะในกลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องของmetabolic syndrome พวกระบบการเผาผลาญแปรปรวนอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราโชคดีมากว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่มีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยให้เราสามารถตรวจวิเคราะห์ความสามารถในการเผาผลาญพลังงานจากร่างกายของเราโดยตรงได้เลยผ่านลมหายใจเท่านั้นเองคือแม่นยำด้วยแล้วทำให้มันจะแม้พอแม่นยำปุ๊บเราก็จะรู้ว่าควรจะต้องมีการปรับตรงไหนยังไงแล้วระยะเวลาที่เมื่อกี้อาจจะบอกว่าเมื่อก่อนอาจจะโอ้พอไม่ใช่ปุ๊บต้องมีการปรับใช้เวลาหลายเดือนตอนนี้ก็คือจะได้แม่นยำมากขึ้นด้วยแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยใช่ครับก็การตรวจที่แม่นยำแบบนี้เนี่ยครับทำให้ระยะเวลา3เดือนถึง1ปีที่เราต้องมาเสียเวลาปรับจูนเนี่ยถูกข้ามไปเลยก็เท่ากับว่าเราก็จะสามารถเข้าถึงความสามารถของร่างกายที่แท้จริงได้โดยที่เราไม่ต้องมาเสียเวลาแบบค้นหามันเพียงแค่ลมหายใจเลยเหรอเทคโนโลยีนี้นะคือการทำงานในการตรวจวัดนี่ยังไงนะคะครับคือตัวเครื่องนี้ครับจริงๆแล้วมันคือเครื่อง gas analyzer สมัยก่อนเนี่ยครับเครื่องนี้ถูกใช้ในการตรวจวิเคราะห์ความฟิตของนักกีฬาแต่ว่าในฟังก์ชันนึงของเครื่องนี้เนี่ย คือสามารถคัดแยกองค์ประกอบของแหล่งพลังงานของร่างกายในขณะนั้นได้ซึ่งพอเอามาปรับใช้ในคนปกติที่ไม่ใช่นักกีฬาเนี่ยเราเลือกเอาเฉพาะฟังก์ชันนี้มาเราก็พอเราปล่อยลมหายใจออกมาเนี่ยเครื่องนี้มันจะดักจับเลยว่าในลมหายใจที่เราปล่อยออกมาเนี่ยมันเกิดจากการเผาผลาญพลังงานแหล่งไหนเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันตรงนี้จะคล้ายๆกับที่เราเคยเรียนสมัยเด็กๆโอ้ทำไมเครื่องฉลาดจริงๆใช่แล้วเครื่องนี้พอคัดแยกวิเคราะห์องค์ประกอบตรงนี้ออกมาแล้วก็จะแปลงค่าทุกอย่างออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็จะประเมินเทียบกับแคลอรี่ของเราด้วยตรงนี้ครับเราจะนอกจากจะได้รู้ปริมาณแคลอรี่พลังงานที่เราต้องการใช้ต่อวันจริงๆในแต่ละกิจกรรมเนี่ยเรายังรู้ด้วยว่าองค์ประกอบของพลังงานนั้นเนี่ยมาจากอะไรเพื่อที่เราจะสามารถออกแบบวิธีการกินกับการออกกำลังกายและการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมครับอย่างบางคนเดี๋ยวนี้เรามีเทรนด์การไดเอทการลดน้ำหนักหลายๆแบบอย่างเช่นบอกว่าไปทำคีโตไปทำไอเอฟแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีวิธีการไดเอทวิธีไหนที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกคน
เรามีแต่วิธีที่ดีที่สุดสำหรับคนบางคนการใช้วิธีตรวจอันนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถให้ข้อสรุปได้ทันทีเลยว่าวิธีการนี้ดีกับคุณหรือไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบไหนลองแบบนี้สิสามเดือนอ้าวไม่ได้ผลเอาลองอีกแบบนึงใช่ครับเพราะเดี๋ยวนี้เนาะมีแบบโซเชียลในสื่อต่างๆเยอะมากหลายสูตรเหลือเกินแล้วแบบบางทีไปเห็นคนนี้ทำอันนี้ได้ผลอ่ะไปลองตามสูตรคนนั้นสูตรคนนี้กว่าจะได้เจอว่ามันเหมาะกับตัวเองบางทีร่างกายมันแบบไปเจออะไรไมาเยอะอาจจะแบบไม่ทันแต่ว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยทำให้สามารถรู้ค่าการเผาผลาญแล้วก็นำผลที่ได้เนี่ยนำมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วจะได้จัดการกับตัวเองและที่สำคัญมันเป็นเฉพาะบุคคลมันสำหรับตัวเราจริงๆไม่ต้องไปทดลองหลายหลากหลายสูตรอีกต่อไปใช่ครับกับตัวเราที่มันมาจากข้อมูลของตัวเราเองนี่แหละนะคะครับแล้วก็ตอนนี้ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเผาผลาญพลังงานของตัวเองไม่ว่าคนที่อยากจะเพิ่มน้ำหนักอยากจะลดน้ำหนักหรืออยากจะนี่แหละหันมาดูแลสุขภาพก็สามารถไปที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้ใช่ไหมคะใช่ครับผมนะคะก็ตอนนี้ได้ข่าวว่ามีเป็นโปรโมชั่นด้วยสำหรับการตรวจการเผาผลาญพลังงานนี้ใช่ไหมคะใช่ครับนะคะใครที่อยากจะรู้ว่าที่สำคัญรู้ผลเร็วแล้วก็แม่นยำด้วยนะคะแล้วก็น้องสุรีเองก็จะคอยคำมีเจ้าหน้าที่คอยคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลว่าพอได้ผลมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีการอธิบายว่าแต่ละคนยังไงแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการแนะนำทั้งเรื่องของการออกกำลังกายการเลือกทานอาหารใช่ไหมคะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยช่วงนี้นะคะใช่ครับจากราคาปกติเนี่ย 3,500 บาทตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะคะสามารถคือซื้อแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงสิ้นปีนี้นะคะ31ธันวาคมแล้วได้ข่าวว่าคือไม่ใช่ว่าไปหาครั้งเดียวแล้วจบด้วยก็คือมีการติดตามผลด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผ มก็คือในราคาที่จ่ายไปตรงนี้เนี่ยหลังจากตรวจครั้งแรกแนะนำวิธีการนำไปใช้เนี่ยเราจะมีการติดตามผลต่อเนื่อง3ครั้งโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มแสดงว่า 2,000 บาทนี่ยิ่งแบบไม่ได้ครั้งเดียวนะต่อจากนั้นอีกแล้วก็ดูแลติดตามเหมือนแบบว่าดูซิว่าที่เราให้คำแนะนำไปคุณปฏิบัติแล้วได้ผลกลับมาเป็นยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโปรโมชั่นนี้คุ้มค่าจริงๆนะคะจากปกติ 3,500 บาทเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้จนถึง31ธันวาคมนี่ซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กันก็ได้นะคะของขวัญวันเกิดต่างๆเหล่านี้เพราะว่าสุขภาพที่ดีก็เหมือนได้เป็นของขวัญเนาะตอนนี้หลายคนนี่อาจจะแบบใช้หลายวิธีมาละมาลองรู้จักตัวเองนะคะว่าการเผาผลาญพลังงานของตัวเองเป็นยังไงเพราะมันเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการที่คุณพอรู้ตัวเองแล้วเนี่ยก็จะได้เลือกวิธีในการดูแลสุขภาพของเราได้ถูกต้องแล้วเนี่ยแหละมีผู้เชี่ยวชาญ นะคะขอให้คำแนะนำด้วยนะคะอย่าลืมนะรีบเลยนะคะเพราะว่าโปรดีๆแบบนี้นะคะราคาพิเศษจริงๆนะคะราคาประหยัดเหลือเพียงแค่ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะคะมีคำถามทาง Facebook Fanpage มานะคะในไลฟ์สดถามว่าถ้าในกรณีว่าน้ำหนักสะสมมาเรื่อยๆค่ะเวลาจะลดเนี่ยลดยากไหมครับจริงๆแล้วการลดเนี่ยใช้วิธีพื้นฐานเลยคำว่ายากเนี่ยในที่นี้ต้องดูที่รายละเอียดของคนคนนั้นถ้าหากว่ามีโรคเฉพาะบางอย่างหรือมีความแปรปรวนของเรื่องฮอร์โมนเนี่ยการลดต้องยอมรับเลยว่าจะยากขึ้นแต่ว่าถ้าร่างกายเราไม่ได้มีความผิดปกติเหล่านั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราทำถูกวิธียังไงก็ลดครับผมส่วนใหญ่อย่างพี่เนี่ยน้ำหนักเกินอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าวันหนึ่งบอกเอาละฉันต้องดูแลสุขภาพแล้วไปหาน้องซุยนี่ต้องไปดูก่อนด้วยจะเริ่มต้นว่าตัวเองมีปัญหาหรือว่ามีการเผาผลาญอยู่แบบเฮ้ยมีปัญหาเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะครับผมแล้วก็ทั้งเรื่องการกินการออกกำลังกายนะแล้วก็การดูแลต่างๆแล้วก็ต้องดูอีกว่ามีโรคประจำตัวด้วยไหมใช่ครับผมแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าการใช้วิธีการตรวจแบบนี้ครับให้มองว่าเป็นเหมือนกับการที่เราเปิด Navigator ใน Google Map เครื่องนี้จะเป็นเหมือนกับการนำทางเราว่าเราควรจะไปที่ไหนเพื่อบรรลุเป้าหมายถ้าหากว่าเราวิ่งตรงไปตามทางเลยอาจจะอ้อมนิดนึงยังไงสุดท้ายถ้าเราเป้าหมายของเราคือตรงนี้ยังไงเราก็จะไม่หลงแต่ว่าถ้าเราตรวจมาได้ผลแบบนี้แล้วเราวิ่งย้อนมันก็ไปไม่ถึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับผมในกรณีที่แบบเหมือนสมมติว่าอยู่ๆพี่อยากจะลดน้ำหนักแล้วพี่ก็แบบไม่ได้แล้วฉันกินเยอะเกินไปแล้วอยู่ก็อดอาหารไปเลยแล้วก็ไปโหมออกกำลังกายโดยที่ไม่ได้ดูว่าตอนนี้สังขารตัวเองเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็อาจจะส่งผลเสียบางทีกลายแบบมีโยโย่บ้างแล้วบางทีไปอดอาหารยิ่งทำให้ระบบการเผาผลาญยิ่งแบบว่าพังไปเลยก็มีเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าแบบเขาเรียกเลยนะ
พอมีแรงฮึดแล้วก็ฮึดมากเกินไปโดยต้องดูด้วยนะคะว่าเนี่ยแหละที่ถูกต้องที่เหมาะสมกับร่างกายของแต่ละคนและที่สำคัญถ้าสมมติว่าพี่เกิดฮึดขึ้นมาพี่ก็ต้องมีวินัยแล้วก็ต้องมีความสม่ำเสมอแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่แท้จริงที่จะต้องทำต่อไปในระยะยาวไม่ใช่เดี๋ยวบอกเอาไว้ฉันลดสักแค่กิโล10กิโลก็พอลดเสร็จปุ๊บแล้วพี่ก็กลับมากินเหมือนเดิมหรือว่าหยุดออกกำลังกายอย่างที่น้องซุรีบอกไปเมื่อกี้สุดท้ายมันก็จะวนกลับมาเป็นลูปเดิมเหมือนกันใช่ครับผมเพราะฉะนั้นนะคะไปตรวจไปหาตัวเองให้เจอว่ามีตอนนี้การเผาผลาญของเราเป็นยังไงแล้วก็จะได้มีเนวิเกเตอร์อย่างที่บอกไปนะคะได้เปิด Google Map ดูซิว่าเส้นทางสุขภาพของเราจะเป็นอยู่จุดหมายตรงไหนยังไงนะคะด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่ตอนนี้บอกเลยว่ามีโปรโมชั่นราคาพิเศษด้วยย้ำกันอีกครั้งนะคะว่ามีไปจนถึงสามารถซื้อแล้วก็ใช้ราคาพิเศษนี้ได้จนถึงสิ้นปีนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะตอนนี้ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะคะก็มีโปรคนละครึ่งด้วยนะคะเป็นโปรโมชั่นพิเศษ10เดือน10นะคะซึ่งโปรโมชั่นนี้เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าจะมีไปจนถึง11พฤศจิกายนนะคะมีชุดตรวจสุขภาพราคาพิเศษเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่950บาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ยังมีโปรดีๆอีกเพียบเลยนะคะใครที่อาจจะนะคะไม่ได้ตรวจสุขภาพมาตั้งแต่ต้นปีหรือว่าใกล้จะปลายปีแล้วเราก็ดูแลสุขภาพตัวเองมาเช็คกันหน่อยว่าเราเป็นยังไงกันบ้างก็มีชุดตรวจสุขภาพเยอะเลยนะคะแต่ละช่วงวัยอายุต่ำกว่า35ปีหรืออายุมากกว่านั้นหรือว่าจะเป็นชุดตรวจสุขภาพเพิ่มเติมอื่นๆนะคะก็มีเยอะแยะมากมายเหมือนกันสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy หรือว่าจะโทรสอบถามก็ได้ที่076254425หรือกดง่ายๆ1719 inbox ไปก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่ของเราก็พร้อมให้บริการบอกเลยว่าโปรนี้ไม่อยากให้พลาดนะคะแล้วก็มีไปจนถึง11พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนามชนะกับศรีหยาตรานักวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัดสองกล้องในข้อโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตที่มาร่วมพูดคุยกับเราหวังว่าหลายคนคงจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้มีแบบการฉุกคิดในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วก็การที่เราจะลดน้ำหนักการออกกำลังกายต่างๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะถ้าใครที่สนใจอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานี่เปิดบริการทุกวันไหมคะครับเปิดบริการทุกวันครับแต่ในส่วนของบริการตรวจวัดการเผาผลาญเราจะเปิดเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์ครับตามเวลาทำการตอนปัจจุบันก็เป็น8โมงเช้าถึง4โมงเย็นครับนะคะก็สามารถโทรไป1719แล้วก็ต่อไปที่ศูนย์ก็ได้นะคะจะได้ทำการนัดหมายใครที่สนใจนะคะโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจเรียนเชิญใหม่นะคะวันนี้เดี๋ยวเบรกไปพร้อมๆกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะ